นักกับหมูหวานหมูหวานเข้ามารับไหลนอนหนันกดตัวแข็งเพนทีหยิงหยิงกดดันหยิงอะไรฟิกเกอร์มาครับเรียกว่าระเบิดสกิลใส่นอนหนันแล้วหมูหวานหมูหวานจังหวะนี้เอาเพลย์มากครับดันข้างหน้าหมูหวานบอกว่าวิ่งมาพี่ไปดักหน้าเลยโอ้โหพี่ลิฟบอกขับบ้านช่องกลับไม่ได้เห็นไหมว่าข้างหน้ามีเอสเซอร์ข้างหลังมีหมูหวานกับน้องตีเอาสวนมาตรงนี้แหละครับพี่น้องแล้วเรียบร้อยโดยนี่ครับฟริกเกอร์เอิร์ธสปินเตอร์ใส่เข้าหน้าคิดกินด้านหลังน้องสีมาแล้วครับแล้วพยายามจะไปจับแต่จับฟืดไปฮะจับส่วนลมมาก็จริงแต่หมูหวานยังฟรีอยู่แล้วพยายามจะไปเคลียร์ครับสำหรับดุยคิวยูครับด้านหลังปอซ่าไปร่วมแต่ดุยคิวยูติดอยู่ด้านในแล้วเรียบร้อยเป็นมีมาที่เก็บลงไปแล้วเหลือปอซ่าติดอยู่กลาง4คน5คนเลือดตรงนั้นครับโอ้แล้วย้อนหมูหวานยิงฟรีจากด้านข้างครับและขออีก1ทีฟริกเกอร์ไปยิงใส่ลัสครับเคสเดมันตัดได้โอ้แล้วก็เสียตัว NT ไปครับนอนหนันกดครับเจนติสบราสครับเข้าไปแต่ไม่สวยงามสักเท่าไหร่ครับไฟนี้เป็นของท็อปเดคอนทามตามมาด้วยดาเมจของไฮยาเตะแต่ยังไม่ตายเหรอนี่ไงคุณไอบิดจัดเข้าไปเลยพี่โดมหิวอ่ะพี่อยากกินไก่อ่ะโอ้พี่โดมกินด้วยไอ้นี่มาขอดูเมนูหน่อยพี่โดมมากันเป็นแก๊งเลยโอ้โหแสนอร่อยพี่โดมมีหนวดทั้งเทศดีวะพี่โดมใช่เหรอพี่เหมือนกัปตันนะเชนแฮมเบอร์สโกนมาหนักหน่วงครับและเสาเอ็กโกนต้องล้างออกครับแล้ววิ่งไปและตัวของดิวเอ็กตายครับเจอรวบเฉยตัวครับโอ้โหแล้วโดนประเทศซาเข้าไปถ่ายหน้ามาจังหวะนี้แล้วโดนก่อนเลยดูนะเสียชุบอื่นขึ้นมาใหม่ครับผมโอ้โหแล้วด้านหน้าต่อครับจังหวะทิ่มครับผมของดิวเอ็กก็เจ็บอยู่แต่หมูหวานก็ยิงฟรีแล้วฟิกเกอร์ก็มายิงขาดในหนึ่งจังหวะเท่านั้นดับเบิ้ลคิวเข้าร่างหายทันทีจอกเข้ามากลางวงต้องกดตัวแข็งหนีไว้ก่อนแต่แถวหน้าครับโดนหมูหวานไล่ยิงเจอเซตบาสมาเอาไม่อยู่นะครับตอนนี้เธอออกมาเวฟเคลียร์แต่ว่าเคลียร์ได้แต่คนตายหมดนี่คือวินาทีของแชมเปี้ยนหรือเปล่าเขากำลังไปปิดด้วยสกอร์4ต่อ0ตรงนี้สำหรับแชมเปี้ยนอีกครั้งหนึ่งของเบคอนแจมกลับมาทวงบัลลังก์ได้อีกครั้งด้วยสกอร์แบบเพอร์เฟคนะฮะเบคอนไทม์ในครั้งนี้ครับโอ้โหกดดันกันมานานแพ้โดนตบไปลงสายล่างและเขาฟื้นคืนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ครับเบคอนไทม์ใช่ครับเก็บด้วยสกอร์4ต่อ0เหนือทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตและเป็นแชมเปี้ยนของการแข่งขันครับ